นักเตะเยาวชนลาวโกอินเตอร์อีกแล้วจังแมนเก่งแดนนี่นักเตะเยาวชนลาวลูกซอดโคลอมเบียเตรียมไปคัดเลือกกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในเยอรมันนักเตะเยาวชนลาวรายนี้มาแฮงสุดท้ายเป็นข่าวฮือฮาได้ตลอดล่าสุดท้าวเทพเทวาสุวรรณเมธีแดนนี่นักเตะสายเลือดผสมลาวโคลอมเบียพอเสื้อสายโคลอมเบียและแม่สาวลาวนักเตะเยาวชนลาวหุ้นอายุ10ปีสังกัดอยู่สโมสร RNS Academy สโมสรบาสเตะเยาวชนลาวกลายเป็นนักเตะเยาวชนลาวผู้ทำอิฐที่ได้เรียนรู้ด้านกีฬาบาสเตะในแดนไก่อเมริกาลาตินและได้คัดเลือกเข้าสังกัดเป็นนักเตะเยาวชนในสโมสรคาเตอร์พิล่ามอเตอร์ฟุตบอลคลับทีมเมืองหลวงโบโกตาประเทศโคลอมเบียเป็นสโมสรอันดับต้นๆของประเทศไปก่อนหน้านี้ล่าสุดทางสโมสร Borussia Dortmund BVB Dortmund Germany สโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศเยอรมันได้ส่งหนังสือเอิ้นไปคัดเลือกต่อโดยปัจจุบันแดนนี่ยังอยู่ในระยะการฝึกซ้อมและเก็บตัวอยู่ที่ประเทศลาวเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปคัดเลือกกับสโมสร Dortmund ตามการเสื้อเซินในไวๆนี้พ่อของแดนนี่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของพวกเฮาว่าน้องแม่นมีความมักหักและตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาเตะบาสมาตั้งแต่น้อยมีความตั้งใจฝึกฝนล้อลมตนเองให้มีวินัยและมีเป้าหมายทุ่มเทียงในด้านกีฬาที่ตนเองมักและยังสืบต่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นแต่ละลำดับให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อไปคัดเลือกต่อกับสโมสรดอร์ทมุนด์สำหรับแดนนี่เกิดในวันที่14เดือน4 2014ที่สปป.ลาวและเป็นลูกซอดลาวโคลอมเบียปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติเวียงจันทน์พัฒนาป.4เกี่ยมขึ้นป.5เป็นนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่สามารถเล่นได้ทั้งกองกลางและกองหน้าและก็ถือว่าหายากหลายสำหรับนักเตะลาวที่รูปร่างสูงใหญ่โดยเฉพาะกองหน้าบ่ค่อยจะเห็นแถมยังเป็นลูกเคิงอีกด้วยถือว่าสำหรับแดนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่แน่นอนรวมทั้งหน้าตาล่อเหลาอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับทีมชาติลาวในอนาคตจังใดก็เอาใจช่วยนักเตะเยาวชนลาวทุกคนให้พัฒนาก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตสุดท้ายไปปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของแดนนี่น้ำกันเลยตำแหน่งกลางและกันน่ะไอดอลที่ลูกมากมันโรนัลโด้จะเป็นนักกีฬาเตะบอลระดับโลกBye-bye.